พี่ชายแท้ๆปิ่นเก็บมณีมาหาน้องสาวถึงบ้านหลังมีข่าวเลิกสามีเจเจตรินพี่ชายแท้ๆของปิ่นเก็บมณีบุกมาเยี่ยมน้องสาวถึงที่บ้านพร้อมของฝากมาให้หลังมีข่าวเลิกกับสามีเจเจตรินเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยังคงมีผู้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับข่าวลือของปิ่นและเจเป็นคู่รักดาราดังเซ็นใบหย่ากันแล้วแต่ณตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลของปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให้คุณแม่โบชยาดาในงานข่าวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีพิชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมของปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจเจตรินส่งพวงหรีดแยกไปในนามเจตรินวัฒนศิลป์ซึ่งงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเซ็นใบหย่าจริงๆตามข่าวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางด้านปิ่นเกตมณีและเจเจตรินได้ unfollow Instagram กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพของพี่ชายแท้ๆที่รีบมาหาน้องสาวถึงบ้านหลังจากที่มีข่าวลือเลิกเจเจตรินโดยทางด้านปิ่นเกตมณีได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพี่ชายเอามะม่วงมาฝาก